กลับมาดูแลแม่ผัดไทยป่วยมาตลอดพึกส่งลูกเรียนหมอ7ปีเจอายอมตัดไตให้แม่แม่ให้ชีวิตหนูมาไตข้างเดียวหนูให้แม่ได้กลับมาดูแลแม่ผัดไทยป่วยมาตลอดยังพึกส่งลูกเรียนหมอ7ปีเจอายอมตัดไตให้แม่ไม่ต้องห่างกันแล้วผัดไทยดีใจนักแสดงสายฮาควงคู่น้องเจอาลูกสาวหลังเรียนจบแพทย์ที่จีนกลับมาอยู่กับคุณแม่แล้วมาเปิดเผยเรื่องราวความผูกพันการเลี้ยงลูกสไตล์ผัดไทยสองแม่ลูกคุณแม่กระเตงลูกไปด้วยทุกที่ตั้งแต่เด็กไปทำงานไปร้านเหล้าไปบ้านเพื่อนท็อปก้องปิยะธุดาภาเจนเป็นต้นประหนึ่งญาติจนลูกถามคนไหนญาติจริงๆเราเอาลูกไปทำงานด้วยอยากให้เขาเห็นทุกอย่างและไม่อยากทิ้งเขาไว้เห็นแม่ป่วยตลอดตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้จะช่วยแม่ยังไงส่วนหนึ่งให้น้องเจอาเลยคิดเรียนหมอสอบเทียบได้ตั้งแต่อายุ17ก่อนไปเรียนหมอที่จีนผัดไทยยอมรับว่าห่างกันนาน7ปีต้องอดทนคิดถึงแค่ไหนไม่ร้องไห้ให้ลูกเห็นต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเพราะอยากให้ลูกเข้มแข็งไปเรียนหมอที่จีนน้องเจอาเผยความรู้สึกอยากให้คุณแม่ดีขึ้นไม่ต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆภาพที่เขาไม่สบายน่าสงสารขัดกับตอนที่เขาปกติเขาดีดมากแต่ป่วยแล้วหงอยที่คุณแม่ไม่สบายหลักๆเป็นโรคไตเรื้อรังผัดไทยบอกด้วยว่ารู้ว่าตัวเองป่วยโรคไตตอนอายุ38หมอบอกน่าจะเกิดจากเอสเซลีโรคแพ้ภูมิตัวเองเบาๆเป็นผลให้เป็นไตได้ที่ผ่านมาทำงานได้เท่าไหร่ให้ลูกเรียนก่อนต้องสะสมให้เขาเรียนให้จบแล้วก็แบ่งส่วนในการรักษาตัวเองมดดำคชาภาพิธีกรบอกด้วยว่าจะเคยขับเบนซ์วันหนึ่งบอกขายหมดแล้วไม่เอาอะไรแล้วเก็บเงินส่งลูกเรียนสูงสูงผัดไทยเผยมดดำรู้ทุกขั้นตอนหมอเจอาเผยอีกว่าเรียนจบกลับมาแล้วมาดูแลแม่เห็นคุณแม่ผิวไม่เปล่งปลั่งดูโซมมากมาช่วยคุมเรื่องอาหารสำหรับคนป่วยโรคไตคุมการนอนการขับถ่ายถามว่ายอมสละไตให้แม่เจอากล่าวสุดซึ้งว่าถ้าเขาไม่สบายถึงขั้นเปลี่ยนไตจริงๆหนูยินดี 100%ที่จะให้ไตหนูกับคุณแม่ถ้าเราแมทกันแม่ก็ให้ชีวิตหนูมาไตข้างเดียวหนูให้แม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนุกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวในรอบ18ปีชาวเน็ตตกใจที่หนุนอยู่มากกว่านุกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวเพิ่งประกาศปลื้มใจน้องปาแปงลูกชายกำลังจะจบมัธยมปลายในวัย16ปีและกำลังเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยตามลำดับสำหรับคุณแม่คนเก่งอย่างนุกสุทธิดาเกษมสรรณอยุธยาแต่ล่าสุดแม่นุกโพสต์ข้อความไอจีอีกครั้งหนุกขีดล่างสัตติดาพร้อมกับเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่บ้านคนเดียวในรอบ18ปีไม่มีลูกสักคนไม่มีสามีและแม่บ้านคนเดียวจริงๆนุกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวเป็นความรู้สึกที่ดีเหมือนกันนะแปลกดีได้ทำอะไรเพื่อตัวเองเยอะไปหมดได้ทำอะไรทานที่อยากทานจริงๆไม่ต้องคิดเผื่อใครหลังจากที่จัดบ้านวุ่นวายอยู่หลายวันลูกไม่อยู่ต้องรีบจัดนุกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวแต่หนุ่มๆของแม่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะการมีลูกและได้อยู่กับลูกมันดีที่สุดทำให้คนเป็นแม่เติบโตทางจิตวิญญาณและมีความสุขที่สุดแต่ก็ยังอยากแนะนำให้คุณแม่แม่ที่เลี้ยงลูกทุกวันลองหาประสบการณ์อยู่บ้านคนเดียวโดยให้สามีและลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดสักอาทิตย์สองอาทิตย์เป็นประสบการณ์ที่ดีมากได้ชาร์จพลังดีมากค่ะนุกสุทธิดาอยู่บ้านคนเดียวแต่ชาวเน็ตขนลุกเมื่อโฟกัสไปเห็นสิ่งที่กำลังหนุนหัวอยู่มากกว่าบางคนถึงกับบอกว่าที่หนุนอยู่งูใช่ไหมคะตกใจที่แม่หนุนมากจ้า5555หรือที่นุกกกกออะไรอยู่ข้างหลังวงจนทำให้นุกต้องเข้ามาตอบคอมเมนต์เฉลยว่าเหมือนใช่ไหมแต่มันเป็นหมอนที่หนุนสบายมากเลยนะเหมาะกับการนั่งดูทีวีหรือหมอนค่ะแต่เป็นหมอนใบโปรดถ้าเป็นงูจริงไซส์นี้อยู่คนเดียวไม่น่ารอดค่ะเป็นต้นขอบคุณไอจีหนุกขีดล่างสัตติดาThank you.
นาราร่ำให้ลั่นหมดตัวเล่าถึงรุ่นพี่ไม่ชวนไปงานวันเกิดซึ่งคนเดียวที่อยู่ข้างๆจากกรณีนาราอนิวัฒน์หรือนาราเครปกระเทยเน็ตไอดอลคนดังโดนทัวร์ลงอย่างหนักจากประเด็นบูลลี่ในสื่อโฆษณาออนไลน์จนโดนวิจารณ์อย่างหนักถึงขั้นโดนดำเนินคดีจนหายหน้าไปจากโลกออนไลน์และออกมาตัดข้อกลางโซเชียลอีกครั้งล่าสุดนาราได้ไลฟ์พร้อมใช้ชื่อว่าแฉโดยระบุว่าตนเองนั้นหมดตัวไม่มีบ้านไม่มีรถบ้านเคยปลูกแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะโดน7คดีก่อนหน้าพอมีงานมีเงินมีกินพร้อมอธิบายถึงการทำแบรนด์สินค้าลดความอ้วนแต่เกิดปัญหาสินค้าไม่เป็นไปตามกำหนดทำให้เจ๊งและโดนดำเนินคดีเพราะไม่ได้จดทะเบียนเรื่องการขายตรงและโดนสคบเรียกปรับและโดนดำเนินคดีหมู่112ซึ่งแต่ละครั้งที่ดำเนินคดีต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องทนายและไม่เคยขอความช่วยเหลือใครหรือให้ชาวเน็ตมาช่วยนาราไม่เสียใจเลยที่เงินและทองมีต้องหมดไปแต่เราได้รับผิดชอบทุกอย่างที่ได้ทำไปรับผิดชอบทุกคนต่อให้หมดเงินแค่อย่าให้คนที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนก็พอนั่นเป็นสิ่งที่รับผิดชอบให้ได้นารากล่าวนารายังได้กล่าวถึงณัฐนิสามณีหรือณัฐสวัสดิ์แปลงว่าในวันเกิดได้เห็นการ์ดงานวันเกิดแล้วแต่เราไม่ได้รับเชิญซึ่งเข้าใจว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาหรืออาจจะลืมซึ่งเข้าใจดีว่าเรามีเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากยุ่งกับเราตอนแรกคิดว่าเขาต้องชวนแน่นอนเพราะเราเป็นน้องเขาสุดท้ายก็ไม่กล้าถามว่าทำไมถึงไม่ชวนได้แต่ถามผู้ช่วยว่าทำไมไม่เชิญโกรธอะไรหรือเปล่าหรือทำอะไรไม่ดีจะได้แก้ไขแต่ไม่ได้คำตอบซึ่งเชื่อว่าพี่ณัฐคงไม่ได้เกลียดเราและไม่เคยโกรธพี่เลยหลังจากนั้นนาราได้ร้องไห้เมื่อพูดถึงมิกซ์ซึ่งระบุว่าเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ข้างๆและให้ไปออกช่อง YouTube ด้วยและยังให้ยืมเงินประกันตัวอีก 90,000 บาทและให้กำลังใจตลอดเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องมีแต่คนไม่อยากยุ่งด้วยซึ่งก็เข้าใจที่ร้องไห้เพราะพี่มิกซ์เป็นคนเดียวที่ยังให้ความช่วยเหลือในวงการและระบุว่าจะขอสู้ต่ออะไรที่ทำไม่ถูกจะทำให้ถูกจะขายของต่อทำคลิปต่อไปThank you.